เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะจากรอบสื่อครั้งแรกเลยกับการดูหนังเรื่องนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ครับและวันนี้เนี่ยก็มีพี่ๆมาร่วมกับเราหลายคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพูดเรื่องย่อก่อนนะงั้นเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ในอีกมัลติเวิร์ส1นะครับอยู่ในทีมไซเบอร์พังค์แล้วก็มีนักรบมนตราที่ต้องต่อสู้พิทักษ์นางสีดาจากทศกัณฐ์นะครับคือจริงๆไม่อยากสปอยเยอะนะฮะเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีอะไรพอสมควรนะครับถ้าพูดแบบนิดนึงเนี่ยนอกตัวอย่างเนี่ยมันจะสปอยนะครับก็เลยพูดแค่นี้แล้วกันนะฮะเป็นการต่อสู้ที่แบบดูเดือดเผ็ดมันนะครับถ้าใครอยากดูก็มาดูได้ครับกับนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ครับก็เดี๋ยวพี่ๆนะฮะวันนี้หลายคนเลยนะฮะแนะนำตัวกันหน่อยนะครับสวัสดีครับเต้นะครับจากบอกออฟฟิศครับผมสวัสดีครับมิกนะครับจากเพจมิกมูวี่ครับผมอัสนะครับจากเพจหมาแกะหนังนะครับสวัสดีครับกับเสียงปริศนารอเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะครับพูดในพาร์ทที่ชอบไม่ชอบกันก่อนใครอยากพูดก่อนครับในที่พี่อยากพูดก่อนใช่ไหมจัดเลยครับพี่เต้มาก็ส่วนที่ชอบนะครับมันจะเป็นพื้นฐานที่แอนิเมชันพวกนี้สมควรที่จะมีอย่างแรกเลยแน่นอนก็คืองานภาพก็คืองานภาพค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็ชอบที่เอาความเป็นไทยของรามเกียรติ์อย่างเงี้ยมาปรับตอนแรกอ่ะคือคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยไทยเราอ่ะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าอีกแล้วแล้วมันจะเล่าในรูปแบบไหนพอมาเป็นในรูปแบบนี้เรารู้สึกว่ามันอินเตอร์ดีนะแต่ว่ามันยังคงเหลือเขาความเป็นรามเกียรติ์อยู่อย่างเช่นแบบถ้าเกิดใครที่เคยติดตามเรื่องรามเกียรติ์มาอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าจะมีตัวละครบางตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วถ้าเกิดมีบางอย่างแบบมาอย่างเงี้ยเขาจะสามารถฟื้นได้หรืออะไรเงี้ยครับยังไงก็ไปติดตามดูก่อนละกันโอเคครับประมาณนี้ชอบก็ประมาณนี้ใช่ใครอยากตอบครับก็นางรบมนตรานะครับก็รู้สึกว่าในตัวงานของหนังมันจะมีความเป็นการตีความรามเกียรติ์แต่ว่าเล่าในแบบประมาณอนิเมะญี่ปุ่นอาจจะแบบฟิลเหมือนดูดราก้อนบอลก็คือเน้นแอคชั่นแล้วชอบในส่วนของแอคชั่นออกมาเพราะแอคชั่นมันแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะแบบเล่าเรื่องน้อยแต่ว่าแบบฉากแอคชั่นก็จัดหนักจัดเต็มครับแล้วก็การดีไซน์เมืองไทยแบบอนาคตของแบบอนิเมชั่นมันก็แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็สวยดีครับตัวที่ชอบที่สุดก็ตัวละครสีดานะครับก็ชอบตัวละครที่พากย์เสียงโดยเบลล่ารานีนะเราให้คนที่แบบผมรู้จักแรกๆในวงการแต่ว่าเขาเพิ่งกลับมาแล้วก็อ๋อครับครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็คือการแบบ world building สร้างโลกอารมณ์ประมาณแบบดูไปรู้สึกว่าช่วงแรกๆมันคล้าย Star Wars ค่อยๆ buildอาจจะบางส่วนคล้ายๆแบบ Pacific Rim บ้างอะไรกันช่วยคิดหน่อยช่วยดูหน่อย Star Wars Pacific Rim The Creator Rogue One Creator โอ้โหมันก็วนๆแล้วอารมณ์แยกกูพูดไปหมดแล้วใช่แต่ว่าคาร์เตอร์หน่อยๆด้วยนะใช่ครับแล้วก็ประมาณครึ่งหลังก็รู้สึกว่าเป็นดราก้อนบอลแบบบู๊แหลกอารมณ์ประมาณภาพโบลี่มั้งที่ดูใช่ใช่ครับไล่ไปครับพวกงานภาพผมรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีแต่ว่าข้อเสียเดี๋ยวเข้าไปพูดแล้วกันพาที่ผมชอบอย่างแรกเนี่ยคือฉากตั้งต้นด้วยความที่รามเกียรติ์เนี่ยเราเห็นหนังไทยหยิบมาเล่นแบบเยอะมาก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 แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ยังสามารถหยิบเล่นได้ค่อนข้างดีสามารถตีความหมายได้ค่อนข้างแบบน่าสนใจความเป็นไซเบอร์พังค์ของมันความเป็นแบบหุ่นแปลงร่างของมันเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการตีความหมายเนี่ยผมว่าภาพรวมของบทเนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่พาเราไปแบบรู้จักตั้งแต่ต้นรามเกียรติ์มันจะจับเราเนี่ยโยนเข้าไปกลางสถานการณ์จุดๆนึงของสงครามอันนี้ที่มันมีการต่อยอดจากรามเกียรติ์เดิมพอสมควรครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยจะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวมันสปอยนะครับแล้วก็งานสร้างพวกฉากพร็อพการดีไซน์หุ่นยนต์ผมชอบมากๆถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบแอบเหมือนบางเรื่องอยู่บ้างแต่ว่าก็โอเคละมันก็สามารถตีความรามเกียรติ์เข้าไปอยู่ในแบบหุ่นยนต์ได้ในระดับนึงอ่ะผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เรื่องของงานภาคเรื่องนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะฮะมันจะมีบางคนที่อาจจะภาคลอยอยู่บ้างแต่ว่าน้อยฮะส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 90% เนี่ยภาคดีมากๆครับเบลล่ารานีกับการภาคเสียงครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็เรื่องของฉากแอคชั่นครับหนังเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นถ้าใครชอบแบบสู้กันเยอะนะฮะแน่นอนครับจุใจนะฮะแล้วก็มันใช้ได้เลยครับเป็นฉากแอคชั่นที่ดูเพลินนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเพลงครับเป็นแอนิเมชั่นเรื่องนึงที่เพลงเพราะทุกเพลงเลยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมชอบเนี่ยคือผมคิดว่ามันฮาดีครับแต่ฮาในบริบทไหนก็ไม่บอกนะฮะเอาเป็นว่ามันฮาดีก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแบบเร็วๆนะฮะพอดีมีอะไรนิดหน่อยนะครับอย่างแรกที่ไม่ชอบเนี่ยคือบทจริงๆเต็มๆอ่ะแล้วก็วิธีการเล่าเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยความที่หนังเนี่ยจริงๆบทมันมีแค่ประมาณแบบ 10% ที่เหลือคือฉากแอคชั่นล้วนๆนะฮะแล้วมันเล่าแบบอยู่กับที่ไปหน่อยอ่ะเอาจริงๆคือมันไม่ค่อยมีอะไรนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละครับถ้าใครชอบแอคชั่นก็น่าจะชอบนะฮะแล้วก็ผมว่าวิธีการเล่าเนี่ยเรื่องของดราม่าเรื่องของตลกเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันยัดเยียดไปหน่อยคือโอเคแหละถ้าใครที่แบบวางตัวเองในโพซิชั่นของแบบดูการ์ตูนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะอินกับมันได้เพราะว่ามันก็คือแบบเหมือนยูดีแม่งก็ขึ้นมาเป็นดราม่าเลยแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยัดเยียดอย่างที่บอกนะครับคือมันน่าจะมีการปูที่มากกว่านี้อย่างนึงคือหนังสั้นด้วยแหละครับมันแค่ชั่วโมงครึ่งถ้ามันสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วมันแบบค่อยๆปูให้เรารู้สึกอินกับตัวละ
ครไปมากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะดีมากกว่านี้แล้วก็อย่างที่บอกครับตลกเนี่ยค่อนข้างผิดที่ผิดทางนะแล้วก็ช็อตฟิลพอสมควรแล้วก็หนังเนี่ยมันมีความพยายามครับจะใช้ความเป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นตัวละครคิดอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยตัวละครแบบมีความเบียวๆนิดนึงถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับไยบะ The Movie อะครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้มีนักรบมนตาภาคซีรีส์มาก่อนทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันแบบอินขนาดนั้นอะอย่างไยบะอิมูเกนเฟรนอะที่เราอินเพราะว่ามันจะมีการปูเนื้อเรื่องมาก่อนจากในซีรีส์แต่อันนี้มันคือแบบมาตรงๆเลยครับก็เลยรู้สึกว่าความเป็นอนิเมะของมันเนี่ยมันไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่กับผมนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยแอคชั่นอย่างที่บอกว่ามันเยอะเยอะจุใจถ้าใครชอบแอคชั่นเนี่ยน่าจะชอบนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันเยอะเกินไปจนมันเปื่อยครับถ้าใครชอบอย่างที่บอกครับน่าจะชอบแบบแอคชั่นอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องนิดหน่อยแต่เน้นแอคชั่นเนี่ยน่าจะชอบครับแต่สำหรับผมคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีแบบแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยดูแอคชั่นต่อไปขนาดนั้นแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันพัฒนาไปแบบงงๆมึนๆแบบอยากจะพัฒนาก็พัฒนาครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับทีแรกเนี่ยผมวางตัวเองในโพสิชันของหนังเด็กเพื่อจะรีวิวหนังเรื่องนี้ให้มันโพสิทีฟมากที่สุดแต่ว่าเจอดีไซน์ของอันนึงเข้าไปแล้วผมแบบตกลงมึงทำให้เด็กดูหรอวะคือนางสีดานะครับคือแบบแม่งอย่างกระโดดจีนเลยอ่ะแล้วแบบมูฟเมนต์การขยับของกล้ามเนื้อเสื้อผ้าหน้าผมไอ้เหี้ยกูดูการ์ตูนเด็กเหรอวะแล้วรู้สึกยังไงครับนางสีดาเล่าความรู้สึกจากใจเลยทีแรกก็แบบสวยดีสักพักตอนท้ายๆนี่แบบกูดูอะไรอยู่เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่ไม่ชอบโอเคใครอยากต่อครับในส่วนที่คิดว่าน่าจะติดขัดที่สุดในการดูเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องบทพูดนั่นแหละเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงไปหน่อยแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เราเหนือความคาดหมายมากมันเป็นแบบว่าสเต็ปแบบ1 2 3ไปเลยมันไม่ได้แบบว่าพอถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีอะไรออกมาหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าต่อไปอ่ะมันจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าหนังมันต้องการเล่าเรื่องให้มันดูง่ายเนาะก็เลยสื่อสารมาด้วยแบบวิธีที่แบบง่ายๆแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันข้อเสียนะครับก็รู้สึกว่าด้วยความที่ส่วนตัวผมอาจจะไม่เหมือนคนคนหนึ่งก็คือตัวผมไม่ค่อยตามพวกคัลเจอร์อะไรของไทยแล้วผมไม่อินกับตัวละครมากเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้แบบเราไม่สามารถรู้จักตัวละครได้มากพอคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์อะไรมันก็น้อยส่วนเรื่องงานภาพรู้สึกว่ามันมีการแบบอย่างเรื่องกราฟิกก็น่าจะรู้กันแบบพวกแอนิเมชันมันมีการแบบเรนเดอร์ที่มันแบบเหมือนบางช่วงมันก็แบบมีน้อยรบกวนแล้วก็มีแบบกราฟิกที่มันแตกๆหน่อยแบบโมเดล 3D อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพมันลูกหีลูกคนใช่ภาพมันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีส่วนเรื่องแบบงานของแบบไดอะล็อกรู้สึกว่าไดอะล็อกมันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็อย่างยัดเยียดตลกมันมากเกินไปจนเรารู้สึกแบบไม่อินแล้วเราไม่อินกับอะไรที่มันตลกแบบนี้เลยคือหนังมันแอคชั่นทั้งเรื่องแล้วมันก็ใส่มาในจังหวะที่มันไม่ควรแล้วก็อีกอย่างนึงรู้สึกว่าไอตัวหนังเรื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันสั้นไปมันน่าจะยาวกว่านี้หน่อยแล้วมันไม่สามารถแบบนำเสนออะไรได้ที่แบบอินได้มากพอคือผมอยากคุยสปอยนะแต่หนังจะฉาย11ตุลาเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถพูดสปอยได้ส่วนตัวข้อเสียสำหรับผมหลักๆเลยคือการ world building การสร้างโลกมันยังแบบไม่แข็งแรงพออ่ะมันยังรู้สึกแบบมันขาดขาดอะไรเกินๆอ่ะแล้วเหมือนพอไปถึงจุดนึงเนื้อเรื่องแบบหยุดอยู่กับที่แล้วแบบมันอย่างเดียวคือเอาดูเอามันอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็พอมาถึงอยากจะพูดถึงจุดจบมากแต่เราก็ยังไม่สามารถพูดได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอีกอย่างนึงที่ทำให้ตัวหนังดรอปลงมาคือตัวละครคริ้นช์ขอพูดนะ คือช่วงแรกๆผมรู้สึกว่ามันก็โอเคคริ้นช์คืออะไรครับจะอธิบายความคริ้นช์ให้หน่อยครับคริ้นช์ก็ลงประมาณว่าทำให้คนดูรู้สึกแบบอับอายอ่ะอับอายที่จะได้เห็นนะครับดูแล้วก็เขินแค่นะใช่คือไม่ใช่คนละเรื่องใช่เรื่องสปอนเซอร์ผมรู้สึกว่าบทพูดมันดูคริ้นช์แล้วก็พอดูจบแล้วอ่ะมันก็แบบเหมือนคาดหวังอะไรมากกว่านี้ผมคาดหวังแบบการสร้างโลกอาจจะไม่ได้ถึง Star Wars นะผมคาดหวังประมาณแบบโลกวันน่ะก่อนดูอ่ะโลกวันการที่เรากาแล็กซี่ที่พูดมาก็ประมาณนี้ครับอีกอย่างที่ผมจะพูดลืมพูดนะฮะอันนี้ชอบนะคือไทอินคือผมว่าไทอินอ่ะโอเคละมันอาจจะดูคริ้นช์แต่ว่าแม่งครีเอทดีนะครับสำหรับสปอนเซอร์คนอีลมคนนั่นแหละก็เดี๋ยวจะเป็นพาร์ทที่ให้คะแนนแต่ว่าเราจะให้คนนึงเนี่ยพูดก่อนเพื่อขายหนังเรื่องนี้ว่าแบบคุณต้องดูมาพี่มาเชิญครับMarty Watch Movie จาก Marty จอมเมืองหนังครับเขาจะมาทำให้คุณเนี่ยอยากดูหนังเรื่องนี้ให้ได้ครับก็เห็นผมไม่เอ่ยก็ขออนุญาตอย่าให้ทุกคนลุมกระทืบผมนะครับผมถ้าอาจเห็นต่างอยู่เนาะก็นะครับผมนะครับสุนนท์นะครับ Marty Watch Movie Marty จอมเมืองหนังนะครับผมจะเล่าความรู้สึกประทับใจหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้เนาะก็เบื้องต้นนะครับตัวละครเนี่ยถ้าเกิดใครมีพื้นเพเรื่องรามเกียรติ์มาแล้วเนี่ยอาจจะคุ้นชินเรื่องกลุ่มตัวหนุมานพาลีนิลพัทอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็รูปแบบในการใช้พลังเนี่ยถ้าเกิดตั้งใจดูจริงๆเนี่ยมันจะมีคิดว่าเป็นรามเกียรติ์ในจักรวาลของเวอร์ชั่นทรานส์ฟอร์เมอร์หรือว่ามองกันดั้มก็ได้แต่ในตัว
ละครที่เป็นตัวคนเนี่ยมันจะมีจิตของอวตารของตัวเทพหนุมานเทพพาลีอะไรนั่นแหละไปจุติเหมือนให้นึกถึงพลังคอสโมของเซนไซยาครับผมประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ข้อเสียครับผมเนื้อเรื่องมันอาจจะแบบว่าเดินเรื่องง่ายไปหน่อยคนที่แบบอยากให้มันพีคอยากให้มันดราม่าอะไรมันอาจจะแบบไม่ถูกใจเนาะก็90นาทีครับผมแค่90นาทีแต่เกาหนังให้มันได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะ CG ดีนะครับผมภาพสวยหายไม่ปวดตาแหละผมใส่แว่นดูนะแต่คนอื่นผมไม่รู้อาจจะเริ่มสายตาสั้นกันแล้วแอคชั่นมันแบบมีส่วนผสมของ Pacific Rim มี Dragon Ball ซึ่งไอจุดเนี้ยนะครับผมคุณไปดูคุณจะรู้ได้เลยครับผมว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจาก Dragon Ball ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นฉากปล่อยพลังแล้วก็ผมแล้วก็มุมกล้องเนาะก็ยอมรับว่าส่วนดีที่สุดในหนังเลยก็คือฉากแอคชั่นส่วนที่แบบรู้สึกเกลียดที่สุดก็จะเป็นของไอตัวละครลักษมีครับผมแม่งทำตัวน่ารำคาญแล้วตัวน่ารำคาญไม่แค่น่ารำคาญเฉยแต่ตัวละครนี้คุณทุกคนจับตาดูให้ดีนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวมีความสำคัญมีความสำคัญในเนื้อเรื่องเนาะอย่าเพิ่งรำคาญเข้าไปอาจจะแบบงุนงิดต้องเสียงภาคแหละเดี๋ยวมันเสียงหล่อเดี๋ยวมันเสียงเท่เดี๋ยวมันเสียงตุ๊ดอะไรของเมืองประมาณเนี้ยฮะก็รู้ว่าแบบน่ารำคาญขนาดไหนสำคัญยังไงเนี่ยต้องมาดูครับต้องมาดูครับผมอาจจะมีรำคาญแบบตัวละครบางตัวหน่อยแต่จุดเนี้ยครับผมจะนำไปสู่ช่วงไคลแม็กซ์นะครับผมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรักตัวละครนั้นครับไม่บอกนะว่าตัวละครอะไรแต่มันก็จะมีรอยเล้าเพิ่มเติมต่อไปไม่สปอยนะไม่สปอยไอ้แค่นี้พอแล้วมาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างที่ไปครับในฐานะที่คุณชอบที่สุดเนี่ยให้คะแนนก่อนเลยครับผมให้ 9.5 เต็ม 10ครับผมจากมาร์ตี้วอชมูฟวี่นะครับแล้วก็เกลียดอันเดียวคือเกลียดไอ้ตัวละครเสียงภาคช่วงต้นเรื่องแค่นั้นนะที่เหลือก็ไม่มีจุดขัดใจเลยครับผมเรามาให้คะแนนกันดีกว่าให้พี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์มาให้ก่อนนะครับสวัสดีครับก็สำหรับผมนะส่วนตัวเลยคะแนนให้ไปที่ 6.5 ละกันครับผมโอเคครับครับก็ให้ที่ 5.9 เต็ม 10โอ้ยรู้สึกกูโดดอยู่คนเดียวอ่ะสำหรับผมจากหมาแก่หนังก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนรมิตรายละเอียดออกมาได้ดีมากผมก็เห็นความตั้งใจนะแต่ว่าขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมก็ให้ไปที่ 6.5 เต็ม 10แล้วกันผมรู้สึกเป็นคนแปลกแยกเลยนะฮะเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกครับผมว่ามันทะยานมากแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมันดีมากแต่ว่าบทมันน่าจะยังต้องเกลามากกว่านี้หรือว่าคุณอาจจะต้องเพิ่มเวลาให้มันมากกว่านี้นะครับถ้าคุณอยากเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วให้เวลามันแค่นี้เนี่ยไม่ได้ครับต้องมากกว่านี้อีกนิดนึงนะก็ Substitute C เนี่ยก็6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับดูคลิปนี้นะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูจับสคริปต์ไม่ได้ส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยนักรบมนตรานะครับเปิดรอบพิเศษก่อนใครวันนี้เป็นเท่าไหร่เอ้ยผิดเรื่องวันนี้วันที่เท่าไหร่วะพี่วันนี้วันที่28เปิดรอบพิเศษก่อนใคร28กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ครับฉายจริงวันไหนครับฉายจริง11ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะอย่าลืมมาดูกันนะครับแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางหน่อยครับครับผมก็มีแฟนเพจนะครับเซิร์ชใน Facebook ได้เลยว่าบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับครับก็อาถรรพ์แม่งแรงว่ะของแขกของแขกเลยเหรอเพจผมนะครับ Big Movie นะครับก็มีช่อง YouTube ด้วยชื่อ Olifilm Max นะครับกำลังลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องผีนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับผมสุนนท์นะครับ Marty Watch Movie Marty จอมเบิ่งหนังนะครับผมอาจจะโพสต์น้อยๆหน่อยช่วงนี้งานเยอะนะครับเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวครับผมก็ของผมก็มาจากเพจหมาแก่หนังนะครับหมาแก่หนังก็ตอนนี้ก็ยังมีแกะตัวอย่างยังมีอีเตอร์เอ็กแล้วก็รีวิวก็ปกติเหมือนเดิมครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ถ้ามีเวลานะซึ่งบอกเลยว่าหมาแก่หนังนี่ทำงานหนักมากนะครับค่ายหนังก็ลงรีวิวห่างๆกันหน่อยนะครับเซฟหมาแก่หนังนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่มิกพี่มาตี้พี่อัสแล้วก็พี่เต้เคลนไฟเยอร์เลยนะครับคนอื่นครับเชื่อมาตี้คนเดียวครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ We'll be right back.